งศักดิ์บังครับบังวิทยาชาติประสบการณ์สูงนะครับธนงศักดิ์ยุคใกล้เคียงกับสุทธีนะครับไปฟุตบอลเยาวชนโลกด้วยกันครับสต้าเอ้าโดนจิ้มข้างหลังครับอาจารย์ยี่แย่งบอลได้ครับยิงคู่กันไปตีคู่กันไปออกไปทางขวาครับอาจารย์ยี่แล้วให้คาตีฉีกไปคางครับอยู่คือห่างกันนะตอนแรกตีคู่มาแล้วอาจารย์ยี่หนีออกไปด้านกว้างนะครับก็ให้มาคิดว่าได้แล้วเมืองทองลุยขึ้นมาเร็วเลยครับยาย่าไม่ผ่านครับก็เจอธนงศักดิ์อยู่เลยครับเกมกลับมาเร็วอีกครั้งหนึ่งอานนท์ซ้ายเติมแล้วครับสุทธีจะชาตรีคืนกลับไปครั้งหนึ่งครับสุภชัยโอ้โหสนุกครับถือว่าเป็นทีมที่มีรูปแบบด้วยกันทั้งคู่ครับสมุตะตอกส้นสุทธีมาโชกเข้ามาแล้วตอกส้นให้สุทธีสุทธีเจอกับประกาศสิทธิ์โยนมงว่าพานุพงศ์ก็มงได้เป็นนัทพรนะครับที่มงสกัดออกมายังเป็นของบางกอกกราสโอ้อาจารย์ยี่นี่เดี๋ยวหยุดกลางนี่ไปขวาครับต้องเอาครับจังหวะของเมืองทองได้สุดบ้างแม่เดสกอร์ไม่ให้จังหวะแรกธีรศิลป์โดนหวดธีรศิลป์นี่ลงต่ำเลยนะครับโดนเข้าข้างหลังนะครับธนงศักดิ์สัตว์ประจักษ์กตานะครับเคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับศิลาให้ปากกาสิทธิ์เปิดขึ้นไปมาเปิดได้มั่นแต่ว่าโดนซ้อนซะแล้วครับดาโดยาย่าตอนนี้มาอยู่ทางขวาแบ็คขึ้นมาชุ่มครับในกาสิทแบ็คขวาครับประกาศสิทธิ์นี่เป็นนักบอลไม่ชอบดึงถุงเท้าไว้ถึงน้องใหญ่นะฮะถึงหัวเข่าดูแค่ครึ่งน่องครับดึงไม่สูงพอนี่สนับแข้งอาจจะหลุดอาจจะกระเด็นออกมาได้นะครับจังหวะปะทะกันสิทธิ์ชัยนะครับเพิ่งจะโดนแบนไปนัดที่แล้วนะครับตัวหลักของมังกรกราสครับอัดยาย่านะครับกราสิทธิ์ให้สั้นๆครับยาย่าจะบังนะครับจะบังจะดูสกัดแล้วไม่หนักอะไรนะครับจิ้มไปที่ข้อเท้านะครับกระบังเท้าคือเล่นนะครับจังหวะเจ็บนี่ก็บีบผู้สินด้วยเหมือนกันนะครับให้ดูเหมือนหนักโดนหลายครั้งแล้วครับวันนี้ยาย่าทีมชาติครับจะเปิดเข้าไปโค้งเข้าหาประตูเมื่อข้างหลังประตูนี้อัจฉริยะเป็น2ชั้นเลยนะครับคน 7,000 ที่นั่งนะครับผู้ชมในสนามมังกรกราสสาวแรกครับโดสการ์ออกมาเอายังได้อยู่เปิดฉลาบขึ้นมงมาแล้วเตะทิ้งครับอาจารย์ยี่ศิลาดักเอาไว้รอบอลนิ่งแต่ติดสรุปฮันบอลนะครับน่าจะฮันบอลศิลาครับโดนมือก็ต้องตัดหน้านะครับปิดหน้าไว้ไหมครับบอลอัดนะครับความเชื่อมต่อกราฟีก็จะมีพิตตี้เป็นกระต่ายแก้วนะครับเป็นสัญลักษณ์ครับเป็นสัญลักษณ์ของมังกรกราสในฤดูกาลที่แล้วนะครับชัดเจนครับฟรีคิกเล่นสั้นยิงโอ้โหเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับยัง 0-0 ครับบางกอกกราสกับเมืองทองเกมก็มีปะทะกันบ่อยศอกครับขึ้นไปศอกไปกระแทกนะครับศอกของสุทธีครับจังหวะขึ้นหม่งนี่ผู้เล่นก็ส่วนใหญ่จะกางแขนอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมชาติต้องชิงจังหวะกันนะครับเพื่อจะเบียดเพื่อที่จะแย่งกันหม่งให้ได้นะครับ36นาทีเสร็จๆครับบางกอกกราสกับเมืองทองยังเสมอกัน 0-0 ท่านให้ชมนี่เป็นฟรีคิกในช่วงก่อนหน้านี้นะครับของสุทธีต้องบอกว่าสูสีครับเกมของ2ทีมใหญ่ยัง
โดยเฉพาะกองหลังนี่ถือว่าก็ป้องกันกันได้ดีอยู่นะครับมีบ้างที่ปล่อยให้หลุดครับคริสเตียนครับให้เราจ่ายทะลุขึ้นไปทางซ้ายล้ำหน้าเปียชาติล้ำหน้าครับปียชาตินี่โดยธรรมชาติของเขาแล้วเป็นนักเตะปีกซ้ายนะครับเล่นกองกลางล้ำหน้านะครับกราฟิกเห็นชัดเจนนะครับคือต้องชมทางด้านอำนาจกับพันธวัฒน์ซึ่งในจังหวะที่กลางของเมืองทองดันขึ้นมาจะให้บอลพันธวัฒน์กับอำนาจคู่เซ็นเตอร์ฮาฟของบางกอกกัสดันขึ้นทันทีนะครับก็ทำให้ปิยชาติล้ำหน้าดันขึ้นค่อนข้างเร็ววันนี้แนวรุกลังชาตรีนะครับฝั่งของบางกอกกัสของเมืองทองนะครับดูจะกดดันกองหลังไม่ได้นะครับธีรศิลป์ก็หายไปเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาพานุพงศ์เปิดยาวแรงมากครับเลยถึงกิติศักดิ์คริสเตียนครับไม่ดีครับกฤษณ์กฤษณ์โบกหลบทางขวามีดัสกอนไฮดัสกอนเบิร์นเอาไว้ทางซ้ายสุดพักอกแล้วยิงจะตวัดเข้ามาครับเป็นคริสเตียนนะครับจะตวัดเข้ามาแต่ว่า3กองหลังของบางกอกกาซิมยืนกันอยู่แล้วผู้เล่นเมืองทองยังเติมไม่ทันนะครับตวัดเข้ามาก็ติดหาจังหวะยิงจะโดนสูงยิงยากนะครับเล่นของข้างจังหวะป้องกันจังหวะสำคัญนะครับด้านกิติศักดิ์ในช่วง20นาทีแรกทีมุ่งตั้งขึ้นไปธีรพงษ์เล่นไม่ได้ย่าดีดให้กาสิตแตะไปทางขวาครับดักเอาไว้ได้พานุวัฒน์นะครับอ่านดีนะครับพานุวัฒน์ไฟไหลครับเป็นผู้เล่นดีดีแล้วก็เล่นดีอ่านะครับจังหวะโต้กลับของมังกรกัส 2-1 ครับทางซ้ายมีชาตรีกวินออกมาแม่กวินออกมาเร็วครับต้องชมครับชาตรีว่างอยู่แต่ว่ากวินธรรมศาสตร์นันท์นี่อ่านเกมอยู่โผล่เข้ามาครับเกือบได้ประตูขึ้นนำครับบางกอกกาสโอ้บอลออกจากเท้าจะยี่นี่กวินออกมาเลยครับครับยังบุกต่อครับบังออกหลังเจอลูกโต้กลับของบางกอกกาสเมื่อสักครู่เกือบเสียประตูครับโอ้โหทีหลังเมื่อสักครู่นี้อยู่คนเดียวไม่ได้แล้วครับต้องการลำบากจะยี่ลุยขึ้นมาดูครับแล้วให้ชาตีนี่นิ่มๆเลยแต่ว่าดูกวินครับโผล่มานี่บล็อกเอาไว้ได้ครับชาตีพยายามยิงหนีแล้วนะครับแต่ว่าความเร็วของกวินนี่ออกมาเลยป้องกันดีกว่านี้รอดพ้นการเสียประตูไปครับเทียบโอกาสกันแล้วนี่บางกอกกาสก็มีพอๆกับเมืองทองนะครับต้องบอกว่าใกล้เคียงที่จะได้ประตูมากกว่านะครับภาพอากาศถ้าร้อนแล้วเล่นเร็วกว่าปกติปกติจะเล่น 17:00 น. 18:00 น. นะครับเพราะว่าคู่ถ่ายทอดสดนั้นต้องเล่นเร็วนะครับนี่ดูจังหวะนี้พี่กวินนั้นตัดสินใจดีครับสีสันของกองเชียร์แต่ละทีม